ทำความรู้จักแอนโทเนียโพซิลนะครับผู้คว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์คนล่าสุดMUT 31 and Antonia Posil นะครับสาวงามลูกครึ่งไทยเดนมาร์กวัย26ปีนะฮะคว้ารางวัลชนะเลิศ Miss Universe Thailand 2023ครองมงกุฎ Light of Glory นะครับมูลค่ากว่า50ล้านบาทไปครองพร้อมรับรางวัล1ล้านบาทและอื่นๆอีกมากมายนะฮะทั้งยังได้เป็นตัวแทนสาวไทยไปเข้าร่วมการแข่งขัน Miss Universe 2023นะฮะครั้งที่72ช่วงปลายปีนี้ที่ประเทศเอลซัลวาดอร์แอนโทเนียโพซิลนะครับเป็นสาวงามลูกครึ่งไทยเดนมาร์กเกิดเมื่อวันที่2พฤศจิกายนนะครับ2539ปัจจุบันอายุ26ปีนะครับมีคุณพ่อเป็นชาวเดนมาร์กคุณแม่เป็นชาวไทยจากจังหวัดนครราชสีมานะครับจบการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาการตลาดและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดก่อนเข้าสู่วงการนางงามนะครับแอนโทเนียสนใจเป็นนางแบบเธอจึงเข้าร่วมรายการ The Face Thailand Season 1นะครับทีม Mentor Ploy แต่ต้องยุติการแข่งขันในอันดับที่10หลังจาก Mentor Luke นะครับคัดเธอออกจากการแข่งขันจากนั้นนะครับแอนโทเนียหันเข้าสู่วงการนางงามเข้าร่วมประกวดและชนะเป็นมิสซูเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2019นะครับและได้เป็นตัวแทนไปเข้าร่วมประกวดมิสซูเปอร์เนชั่นแนล2019ณประเทศโปแลนด์นะครับซึ่งแอนโทเนียได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับแฟนนางงามชาวไทยเป็นอย่างมากนะครับเพราะเธอคือตัวแทนจากประเทศไทยคนแรกที่สามารถคว้าตำแหน่งชนะเลิศมาครองนะครับและเป็นมิสซูเปอร์เนชั่นแนลคนที่11ของโลกแพชชั่นการเป็นนางงามของแอนโทเนียยังไม่จบลงแค่นี้นะครับเธอมีโครงการ Little Step นะครับซึ่งเธอได้ริเริ่มโครงการนี้ตั้งแต่ตอนอยู่ชั้นมัธยมปลายเพื่อช่วยเหลือคนยากไร้นะครับมีเป้าหมายช่วยเหลือคนทุกกลุ่มนะครับประกอบกับความฝันที่อยากเป็น Miss Universe ด้วยความเชื่อที่ว่า Miss Universe จะช่วยให้เสียงของเธอกว้างขวางและมีมากขึ้นจะได้ช่วยเหลือคนได้มากขึ้นเธอจึงตัดสินใจเข้าร่วมประกวดเวที Miss Universe Thailand ในปีนี้นอกจากนี้นะครับเธอยังทำธุรกิจเช่นผลิตภัณฑ์กันแดดแบบไม่ใส่น้ำมันที่ทำลายธรรมชาติด้วยนะครับดังนั้นนะฮะเมื่อแอนโทเนียตัดสินใจเข้าร่วมประกวด Miss Universe Thailand เธอจึงเลือกลงที่จังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะมั่นใจว่าจะสามารถนำเสนอได้ดีนะครับเพราะเจ้าตัวเคยบอกว่าชอบทำผัดหมี่โคราชเมนูเส้นที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมามากๆด้วยนะครับท่านนี้ค่ะพี่นิวขอแสดงความดีกับน้องแอนแอนโทเนียโพซิลด้วยนะครับแล้วก็ขออวยพรให้น้องแอนคว้ามงที่3มาฝากคนไทยทุกคนให้ได้นะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Workpoint Today นะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ